คุณผู้ชมคะขยับไปดูเรื่องราวของนักแสดงสาวสุดเซ็กซี่เอมมี่อมรวรรณนะคะที่ล่าสุดก็ขอไม่ทนค่ะเตรียมเดินหน้าฟ้องอดีตดาราในสังกัดนะคะหลังเธอถูกใส่ร้ายมานานหลายปีค่ะซึ่งเธอก็จะเตรียมส่งทนายยื่นฟ้องต่อศาลเช้านี้แล้วแหละค่ะออกมาโพสต์ภาพคู่ทนายและข้อความนะคะว่ากำลังเดินหน้าฟ้องคนในวงการบันเทิงท่านหนึ่งใน Facebook ค่ะก็ทำเอาหลายคนต่างสงสัยแล้วก็ตกใจไปตามๆกันว่านักแสดงสาวสุดเซ็กซี่เอมมี่อมรวรรณจะฟ้องใครโดยเธอได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องที่เกิดขึ้นว่าถูกใส่ร้ายจากอดีตนักแสดงในสังกัดคนหนึ่งซึ่งเธอเองก็เป็นคนที่ไม่คิดจะฟ้องใครง่ายๆนะคะเพราะว่าอยู่ในวงการมา20ปีไม่เคยฟ้องใครเลยพร้อมยังเล่าว่าก่อนหน้านี้เมื่อหลาย10ปีก่อนเธอก็เคยมีปัญหากับพี่ๆนักแสดงสุดท้ายแล้วก็ขอโทษกันเพราะว่ามองว่าวงการบันเทิงมันเล็กมากสักวันหนึ่งก็คงได้กลับมาร่วมงานกันและทุกครั้งที่เธอผิดหรือถูกก็จะยกมือขอโทษก่อนตลอดการขอโทษเธอก็บอกว่าไม่ได้แปลว่าแพ้นะคะแต่ว่าเป็นการขอโทษมันเป็นการแสดงความจริงใจความน่ารักในตัวเราออกไปมากกว่าแต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเธอโดนอดีตนักแสดงคนนี้ใส่ร้ายมาตลอดจนสุดทนค่ะพร้อมฝากถึงอดีตนักแสดงคนดังกล่าวว่าทุกคำพูดทุกการกระทำมันมีค่ามันมีราคาซึ่งเธอจะส่งทนายยื่นฟ้องต่อศาลเช้าวันนี้ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ค่ะตัวเอมมี่ทุกครั้งที่เอมมี่ผิดหรือถูกเอมมี่จะยกมือขอโทษก่อนตลอดการขอโทษไม่ได้แปลว่าแพ้แต่การขอโทษมันแสดงความจริงใจและความน่ารักในตัวเราออกไปมากกว่านี่คือสิ่งที่เอมมี่คิดแต่ณวันนี้เอมมี่กำลังจะบอกน้องว่าทุกคำพูดทุกการกระทำมันมีค่ามันมีราคาและไม่พูดเยอะเพราะทุกอย่างตีค่าราคาออกมาหมดแล้วที่ผ่านมาไม่เคยคิดจะฟ้องร้องกันแต่เอมมี่มองว่ามันเริ่มหนักมากขึ้นก็ขอให้เป็นกระบวนการของกฎหมายค่ะที่ผ่านมาเอมมี่ยอมเขามาโดยตลอดยอมแพ้แม้กระทั่งที่ตัวเองยังไม่ได้ทำผิดอะไรเลยเอมมี่จำได้ตอนช่วงนั้นเอมมี่ท้องแก่คุยกับน้องน้อยมากนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงมันทำแล้วเราก็ดูแลเขามานะชีวิต20ปีที่ผ่านมาในวงการบันเทิงไม่เคยคิดจะฟ้องใครอยากเป็นเพื่อนอยากเป็นพี่อยากเป็นน้องอยากร่วมงานกับทุกๆคนเอมมี่มีความรู้สึกว่ามันแฮปปี้แล้วตัวเอมมี่เองเป็นคนเวลาได้คุยกับใครแล้วเอมมี่รู้สึกว่าเอมมี่มีความสุขไม่อยากมีศัตรูก็ยังคงต้องติดตามต่อไปนะคะคุณผู้ชมสำหรับเรื่องนี้